ถึงกับต้องปิดห้องคุยกันเองอีกครั้งระหว่างพี่น้องสามปอเมื่อวานเพื่อเติมความมั่นใจลูกชายทุกฝ่ายในรัฐบาลว่าศูนย์อำนาจไม่ได้แตกก่อนจะออกมาสยบข่าวทั้งน้องเล็กและพี่ใหญ่ว่ายังรักกันดีหลังมีเสียงวิจารณ์ตีความเป็นภาพวัดกำลังสสนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการที่จะมาต้อนรับในฉากการลงพื้นที่ดูรับมือน้ำท่วมวันนี้พร้อมกันระหว่างที่จังหวัดเพชรบุรีของนายกลุงตู่กับพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของพลเอกประวิตรที่ทำให้น้องเล็กและพี่ใหญ่ต้องรีบเคลียร์โดยนายกทั้งสื่อผ่านโฆษกรัฐบาลธนกรเมื่อวานยืนยันว่าสองปอรักกันดีไม่มีขัดแย้งกันแล้วและฝากตอบคำถามสื่ออีกว่าอย่ามาหาเรื่องให้ขัดแย้งกันรวมถึงสื่อผ่านช่องทางศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือพีม็อกเช้าวันนี้โดยนำคำพูดของนายกลุงตู่ครั้งที่ไปที่สมุทรปราการมาย้ำว่าจะดูแลคนทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของใครและจะลงทุกพื้นที่การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากบรรดาส.ส.ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ส่วนพี่ใหญ่ก็ออกมายืนยันว่าวันนี้ตนกับนายกไม่ได้มีปัญหากันมีแต่นักข่าวที่คอยเสนอข่าวว่าทะเลาะกันกอดคอกันมานานสนิทสนมกันมากว่า50ปีข่าวออกมาบ้าบอทั้งสิ้นโดยบิ๊กป้อมแสดงความไม่พอใจที่สื่อเสนอข่าวขัดแย้งกับนายกก่อนย้ำว่าจำไว้ให้ตายจากกันเราสามปอถึงจะเลิกรักกันโดยบอกว่านายกมาหาทุกวันที่มูลนิธิป่ารอยต่อส่วนการลงพื้นที่ต่างจังหวัดแยกกับนายกรัฐมนตรีนั้นเพราะเราเดินไม่ทันนายกจึงไม่ลงพื้นที่ด้วยก็แค่นั้นพูดกันไปเรื่อยว่าเราทะเลาะกันตนไปของตนจะได้พื้นที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความพยายามเคลียร์คัดภาพขัดแย้งของสองปอที่เกิดจากลูกน้องรอบตัวแบบที่ยังมีหน้างานสถานการณ์ทั้งการบ้านและการเมืองที่ตีโอบล้อมทำเนียบของสามปอไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือม็อบไล่ลุงทั้งทะลุแก๊สและข่าวม็อบที่เกิดขึ้นรายวันรายสะดวกรายวาระวันสำคัญและสิ่งต่างๆที่ยังต้องร่วมกันไปต่อรอให้จัดการข้างหน้าอย่างที่สบค.รัฐบาลกำลังถูกจับตาว่าจะไปต่อหรือจะหยุดพรกฉุกเฉินที่ใช้สู้กับโควิด-19 ที่จะครบ30กันยายนนี้หรือไม่เพื่อนำไปสู่การเปิดประเทศในช่วงกลางเดือนตุลาคมตามที่นายกเคยขีดเส้น120วันไว้โดยเมื่อวานทีมโฆษกรัฐบาลแถลงว่าครม.เห็นชอบร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558ที่จะนำไปสู่การไม่ต้องประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินซึ่งรัฐบาลยืนยันไม่มีประเด็นนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารตามที่ถูกสังคมระแวงโดยครม.ไม่ได้มีการพูดถึงที่จะยุบศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.และยกเลิกพรก.ฉุกเฉินส่วนร่างพรก.ยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนการพิจารณาต่อพรก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้นทางสบค.และครม.จะพิจารณาต่อไปกระนั้นก็น่าสนใจรายงานข่าวที่ออกมาในท่วงทำนองว่าจะมีการต่อพรก.ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนเพราะต้องรอพรก.แก้ไขพรบ.โรคติดต่อปี58มีผลในขั้นตอนของสภาก่อนนำขึ้นทูลเกล้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะต้องรอเปิดสภาทำให้หลังคอจากสบค.แล้วในการประชุมครม.หน้าอาจจะมีการต่อพรก.ฉุกเฉินไปอีกทางนี้ยังไม่นับรวมข้อกังวลผลกระทบการเมืองเมื่อร่างพรก.ไม่ผ่านสภาอย่างที่มีรายงานว่าวิษณุเครืองามอธิบายในวงครม.เมื่อวานว่าร่างพรก.แก้ไขพรบ.โรคติดต่อ 2558 นี้ต้องเสนอต่อสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบแต่คงต้องเสนอเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากไม่อยากขอเปิดประชุมสมัยวิสามันโดยเตือนด้วยว่าถ้าพรก.ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภารัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาทั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่จะต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งทางนี้เมื่อประกาศใช้พรก.ฉบับนี้แล้วจะส่งผลให้ไม่ต้องขยายระยะเวลาประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน